ุณผู้ชมเมื่อวานนี้มีข่าวคุณโรสกิตติมานะครับผู้ประกาศข่าวทางมอเตอร์ไนน์ทีวีของเราเนี่ยได้มีโอกาสไม่ใช่ไม่ได้มีโอกาสทีนะถูกคนร้ายนะครับ4คนขี่มอเตอร์ไซค์ประกบแล้วก็ใช้มีดสปาร์ต้าข่มขู่จนได้ทรัพย์สินไปเนี่ยนะครับเป็นโทรศัพท์มือถือและเงินจำนวนหนึ่งริมถนนวัฒนธรรมนะฮะข้างๆช่องเก้านี่เองแล้วเมื่อเช้าก็มีข่าวผู้หญิงโดนข่มขืนที่เชียงใหม่ด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยเช้าวันนี้เราเลยจัดเลยดีกว่าถูกเราก็เลยอยากให้คุณผู้หญิงเนี่ยได้เรียนรู้ศิลปะป้องกันตัวแบบง่ายๆนะคะขอต้อนรับครูสอนวิชาศิลปะป้องกันตัวพันเอกหญิงกนกวรรณศรีชัยยะหรือว่าครูตุ่นครูเต้ยและครูกบค่ะอรุณสวัสดิ์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาเลยตอนนี้อยู่กับผู้ร้ายแล้วฮะชื่อแจ็คใช่ไหมฮะผมเหยื่อเป็นเหยื่อครับผมเป็นเหยื่อให้ครูตุ่นอธิบายสาธิตได้ไหมวิธีป้องกันหลักๆเลยมีอะไรบ้างสำหรับผู้หญิงครับคุณตุ่นคือที่บอกเมื่อกี้โทรศัพท์ร่มหรืออุปกรณ์ใกล้ตัวนะคะต้องถือว่าเป็นขั้นเผชิญเหตุก่อนหน้านี้เราต้องมีการระวังตัวก่อนครับระวังตัวทุกอย่างอันนั้นเดี๋ยวเป็นเรื่องรายละเอียดที่ถ้าเวลาน้อยมาถึงเรื่องการใช้อุปกรณ์ใกล้ตัวมีอะไรบ้างครับที่แบบว่าป้องกันได้ตัวเองง่ายๆครับคุณก็ที่เราถือติดตัวประจำอย่างเช่นมือถือไฟฉายร่มกุญแจอะไรที่มันเป็นของแข็งหมายถึงมือถือก็ได้กุญแจรถก็ได้ก็คือมันเป็นของแข็งดีสายที่อะไรก่อนดีก็ถ้าเป็นมือถือมันก็จะแข็งกว่าครับผมหมัดเราใช่ไหมครับกดไปกระแทก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 ก็ประมาณจิ้มคือโดนคนเข้ามาใกล้เพราะมันเป็นอาวุธสั้นไม่ใช่อาวุธแต่มันเป็นอุปกรณ์ที่สั้นเพราะนั้นก็เหมือนกับว่าระยะประชิดไม่ลองกับพี่คนนึงอย่างนี้อย่างนี้มือถือเนี่ยเราสอนคุณหนิงดีกว่าไหมคะโอ้ไม่ใช่ก็ได้ไปเลยคุณหนิงไปฝึก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 เกิดเรื่องราวจริงจริงจริงถือมือถือถือมือถือเมื่อกี้สมมติมีคนจะมาแย่งใช่ไหมคะอ่ะมาเดี๋ยวคนนั้นมาแย่งฉันดีกว่าไหมโอ้โหนี่ต้องอย่างนี้อันนี้ไม่ต้องสอนแล้วไม่ต้องสอนแล้วยังไงนะถ้าสมมติมือถือต้องตีวงกว้างใช่ไหมตีวงกว้างแบบนี้ใช้เงินลังตัวใช่ไหมใช่ถ้าออกถ้าออกด้านนี้เอ๊ะทำไมยายหญิงเธอทำเป็นล่ะคะทำไมเธอทำเป็นล่ะก็เรียนคิวบู๊มาไงเวลาถ่ายละครไงได้ด้านเหรอครับได้เหรอผ่านผ่านผ่านไหมอุปกรณ์อย่างที่สองคือเป็นล่มได้ไหมฮะได้ค่ะมันให้หญิงลองดีก็จะเป็นอุปกรณ์ที่มันยาวหน่อยแต่ก็ไม่ได้แข็งแรงเพราะฉะนั้นก็จะใช้กระแทกนะคะเวลาคนก็เข้ามาจู่โจมอย่าให้เขารู้ตัวก็คือไม่เงื้อก็จิ้มไปค่ะแล้วก็ฝ่าเพราะว่าถ้าเราง้างมือก็เขาก็จะรับทันเขารู้แล้วนะเขาเห็นอาจารย์แล้วก็วิ่งหนีเลยแล้วก็อย่าทำเคยอย่าทำเคยเดี๋ยวอาจารย์ลองสาธิตดูอีกครั้งได้ไหมอาจารย์ถ้าเกิดว่าก็เวลาเราฝึกกันนะคะเราจะใช้กระบองฝึกคือต้องมันไม่ใช่ของแข็งเนาะจะได้นะคะนายขอฝึกหน่อยขอฝึกหน่อยนี่สมมุติเป็นล่มยังไงล่มอย่างงี้ต้องถือไม่ถือมันก็จะฝึกกับคุณเป็นล่มแน่จะไปเกี่ยวอะไรน้อยได้ไหมอ่ะได้แล้วแล้วจะไม่ได้เกี่ยวเกี่ยวไม่เกี่ยวมดดำมานั่งเดี๋ยวไม่เจ๊ท่าหรือว่าท่าไหนอะไรอีกแล้วมาท่าก่อนเดี๋ยวครูมาฝึกฉันให้ไม่ได้เดี๋ยวมาได้ก่อนสมมติที่ไอ้พี่มานี่ที่สอนผมอะยังไงสมมติว่ามีคนมาล็อกตัวผมอย่างนี้ใช่ไหมถ้าเป็นเจ๊อย่างนี้ใช่ไหมคนร้ายก็จะผมเนี่ยดูสมมติเขาล็อกคอปุ๊บผมเอาขาเนี่ยนะขาข้างซ้ายผมเนี่ยบังนี้ปุ๊บปิดนี่ก่อนเจ๊ลองอันนี้ใช้น้ำหนักตัวเจ๊ลองเต้ยถามเจ๊ล็อกคอกลัวจังเลยไม่ได้ก็โง่เจ๊ก็โง่ไอ้พี่ทำไมเป็นกลัวจังเลยอ่ะเจ๊ร้องดิเจ๊ร้องอาซีเล่นก่อนเดี๋ยวก้อนนี่จะไร้สาระพูดตุ่นอธิบายหน่อยสำหรับผู้ชายก็โดนทำร้ายร่างกายได้เหมือนกันใช่ไหมถ้าผู้ชายยิ่งหนักใหญ่เพราะว่าถ้าคนตัวใหญ่ๆเนี่ยคนร้ายก็ต้องวางแผนหน่อยเพราะว่าเขาอาจจะสู้ได้ต้องครับผู้ชายครับแต่ว่าเขาจะต้องทำร้ายเพราะว่าอาจจะมีเรื่องกันหรือว่ามีทรัพย์สินมีไหมมีโลเหล็ก
สมมติทีนี้เขาตัวใหญ่ก็คนร้ายต้องรอทีเผื่ออาจจะมาข้างหลังมาข้างหลังนะคะก็ล็อกคอเพราะว่าคอมันจะเล็กกว่าผู้แล้วไงต่อแล้วไงต่อฮะก็ต้องทำตัวให้มันเกิดช่องว่างใช่ตัวโค้งแล้วก็เอาตัวออกจากคนร้ายโดยการหมุนตัวออกตอนนี้คนร้ายเสียหลักตอนนี้คนร้ายน้ำหนักเป็นประโยชน์นี่เลยคนร้ายตายคาที่เลยก็คุณยันย่าไปมีกระเป๋ามีกระเป๋าสาธิตหน่อยครับสมมติว่าเดินอยู่ในห้างนะหิ้วกระเป๋ามาก็อันนี้เป็นอาจารย์ทำก่อนคือถ้าจะเอากระเป๋าเป็นตัวกันนะคะเป็นตัวช่วยนะคะก็อย่างนี้แต่ถ้าเผื่อเราจะป้องกันกระเป๋าก็ไม่ให้เขาเอื้อมไม่ให้เขาเอาเข้ามาใส่นะคะก็อันนี้เป็น2อย่างแต่ถ้าจะเอามาเป็นตัวช่วยนี่ก็ไว้คือถ้าเผื่อเราทำเป็นนะคะโอ้โหก็ต้องฝึกอันยากเลยเราต้องไหวเลยเนี่ยทีนี้อย่างนี้เราจะไหวหลีดีกว่าสู้ๆยากต้องฝึกท่านี้คุณธัญญาต้องฝึกท่านี้มัดคอเลยดีมากมัดคอเลยอันนี้โหดไปโหดไปก็ทำอย่างนี้ป่ะแต่อันนี้ที่แล้ววิ่งหนีเลยก็ทำอย่างนี้แล้วก็วิ่งหนีเลยก็บอกว่าในยุคสมัยนี้สาวๆต้องระมัดระวังเป็นพิเศษสาวๆรวมถึงคุณมดดำด้วยนะคุณตุ่นสมมติใครที่สนใจผมว่าสามารถเรียนได้ใช่ไหมครับเรียนได้ค่ะถ้ามีเวลาแต่ถ้าไม่มีเวลานะคะเราคิดหาทางป้องกันไม่ให้เราเป็นเหยื่อดีกว่าคือเราจะไปที่ไหนเราระวังตัวไว้ก่อนดูช่องทางที่เราจะหนีอย่างเมื่อกี้จะหนีไปทางไหนก็ควรจะดูไว้ว่าที่ไหนมันจะปลอดภัยคือเราวางแผนป้องกันดีกว่าครับส่วนไอ้นี่เป็นตัวประกอบแล้วก็เป็นมันต้องฝึกอย่างนี้เดี๋ยวเราเสร็จเราก็ต้องไปฝึกกับทหารเขาเหรอฮะทหารเขาก็ยังต้องฝึกกันทุกวันแล้วพวกเราอย่างคุณนักข่าวที่โดนกระทํานั่นก็คือคนร้ายวางแผนมาแล้วเตรียมมีดเตรียมอะไรมาแล้วแต่ว่าเหยื่อนี่ไม่ได้วางแผนอะไรเพราะงั้นเราทําแผนล่วงหน้าหาทางป้องกันมันดีกว่าค่ะเอาละครับก็มาบอกว่าภัยใกล้ตัวนั้นเกิดขึ้นได้ทุกวันนะครับคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็สามารถตกเป็นเหยื่อได้แล้วไม่ว่ากวันกลางคืนด้วยนะฮะเพราะว่าอย่างพี่โรสเนี่ยโดนตอนเช้านะฮะแล้วก็ทุกวันใช่มั้ยคะเป็นการข่าวช่อง9ของเราเนี่ยเมื่อกี้ที่สอนไปหมดเรียนไปหมดจนดูอยู่พอดีเนี่ยควรก็ตายแล้วผมก็รู้แล้วอ่ะครับผมเออก็รู้แล้วสบายใจแล้วจนมันจะไม่เออว่ะแล้วยังไงอ่ะมดดำก็ใช่ก็เศร้าหลินไปเรื่องการจนก็เลยอ๋อวิธีอย่างนี้เหรอได้จัดให้เอาเป็นว่าคุณผู้ชมเองก็ต้องระมัดระวังนะครับต้องพยายามไม่ใส่ของมีค่านะฮะพยายามไม่อยู่ในที่เปลี่ยวไม่อยู่ในที่เปลี่ยวนะครับแล้วก็หากเกิดอะไรขึ้นก็ให้ร้องตะโกนดังๆไว้ก่อนใช่ไหมครับก็ตะโกนดังอาจจะอันตรายก็ได้ถ้าไม่มีใครช่วยเขาก็รีบจัดการเราเพราะนั้นทำแผนว่าเราจะหนีไปทางไหนเจรจาก็ได้เพื่อถ่วงเวลาที่เจรจายังไงนะคะให้ไม่ให้เขาโมโหมากกว่าเดิมอ่าวางเวลาไปแล้วก็หาช่องทางหนีอย่างเช่นกระเป๋าอาจจะเอาแต่ของมีค่าไปอะไรข้อมูลอะไรที่สำคัญเอามาให้เราโอเคได้ครับเช้านี้ขอบคุณครูตุ่นนะครับแล้วก็แน่นอนทีมบริการขอบคุณครูเต้ยครูกบครูเต้ยครูกบมาสอนหน่อยขอบคุณครับ